ทุกเหรียญเลยว่า 3,000 บาทหมื่นกว่าบาทนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับฟูดี้หิวไปไหนดีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่ตลาดอตก.นั่นเองค่ะตรงจตุจักรค่ะชื่อเรียกเต็มๆว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนั่นเองค่ะและตอนนี้กำลังเป็นกระแสนิยมคือทุเรียนโลละ 3,000 บาทโอ้ทำไมถึงโลต้อง 3,000 บาทและร้านอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราตามหาดีกว่าค่ะทุเรียนอะไรเนี่ยโอ้เคยกินแค่โลร้อยกว่าบาทเองไปค่ะหึตรงนั้นทำไมมีคนเยอะคะโอ้คือมาถึงหน้าร้านนี้ร้านถูกต้องนะคะคือร้านน้องนิดระยองนั่นเองค่ะมีคนต่อคิวเยอะขนาดนี้ที่นี่เขามีบัตรคิวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปรับบัตรคิวก่อนเมื่อกี้นะคะไปรับบัตรคิวมาแล้วคือไปถ่ายร้านไหนก็ต้องมีบัตรคิวแสดงว่าเราไปร้านที่แบบดังๆตลอดเวลานะคะตอนนี้เราได้คิวที่12นะคะแล้วก็ตอนนี้คิวเท่าไหร่นะทีมงานก็จะคิวที่2คือแบบตอนนี้คนเป็น10อยู่หน้าร้านค่ะเป็นทุเรียนที่ราคาสูงมากทำไมถึงสูงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามพี่นินทาว่าความเป็นมาของทุเรียนทำไมถึงขายราคานี้เดี๋ยวจะต้องคอยแบบแทรกถามนิดนึงคะแอบเสียมารยาทนิดนึงหนูขอสอบถามนิดนึงนะคะทำไงให้มันแบบเนื้อออกมาเป็นนี้ไหมคะแบบเคล็ดลับอะไรอย่างนี้มีเคล็ดลับของพี่นิดที่ขายดีและลูกค้าชอบคือว่าพี่นิดขายสุกตามธรรมชาติคือสุกไปไหนขายมานั่งอันนี้7วันแล้วยังไม่สุกเลยหนูเนี่ยหนูถ่ายเนี่ยก็คือแบบธรรมชาติเองนะคะแอบถามราคานิดนึงว่าขายโลละเท่าไหร่คะอ๋อพี่นิดขายโล 3,000 จ้ะ 3,000 ใช่ไข่เนื้อ 3,000 จ้ะเพราะว่า 3,000 พี่นิดขายตัวนี้มานานแล้วโอ้เคยกินแต่300บาทวันนี้จะได้กินทุเรียน 3,000 บาทนะคะชิมฟรีเลยค่ะชิมเลย 3,000 นี่คือแบบแกะเนื้อแล้วจ้ะแบบเนี้ยหนูแบบเนี้ยเลยหนูรอพี่นิดแป๊บนึงเค้าเลือกเนื้อหนูชิมไปเพลินๆเลยนะก็สัมภาษณ์ไปด้วยพี่นิดก็จะคุยกับลูกค้าด้วยค่ะพี่นิดใจดีมากน่ารักมากค่ะๆอันนี้หวานเวอร์หวานมากตัวนี้ขายดีที่สุดราคาทุเรียนของร้านพินิจนี่มีกี่ราคาคะนอกจาก 3,000 มีราคาแบบ 2,000 อะไรเงี้ย 3,000 มีตัวท็อปด้วยตัวท็อป 4,000 มีในส่ง 4,000 4,000 บาทนะคะตัวท็อปตัวท็อปนี่เมื่อกี้แอบเห็น 4,000 บาทแต่ว่าเขาลอกไปหมดแล้วเขาเอาไปทำน้ำกะทิส่งโรงแรมโอ้เป็นไฮโซสเลปเขาจะเอาแบบหวานเวอร์พอออกขาวเขาล็อกหมดเลยใช่เอาไปทำน้ำกะทินะคะคือพี่นิดให้ชิมได้แล้วแถมยังให้ผ่าเองปอกเองชิมเองชิ้นขนาดไหนก็ได้ให้กินเองอ้าวนี่นะอันนี้สัมภาษณ์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่านะคะว่าทำไมถึงมาซื้อทุเรียนของพี่นิดพี่ชื่ออะไรคะพี่กิมครับมาซื้อทุเรียนถึงที่นี่เลยคะอตก.อยากกินรู้ว่าอร่อยไหมเห็นว่าโล 3,000 ก็ต้องลองวันนี้ซื้อไปกี่โลคะ5โลโอ้ห้าโลทั้งหมดรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะหมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้ซื้อทุเรียนราคาหมื่นกว่าบาทพี่มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากพิษณุโลกค่ะอันนี้คือตั้งใจมากินทุเรียนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะตั้งใจมากินทุเรียนโดยเฉพาะเนี่ยของเดียวนะเดียวของเดียวนะอร่อยมากสี่ขีดหนูสี่ขีดนะคะสี่ขีดพันสองหนูคือว่าพันเดียวทั้งสองเมื่อกี้นะคะเราสัมภาษณ์พี่นิดไปแล้วนิดนึงฝนเลยซื้อมา1พูดีกว่าค่ะถ้าเรารอพี่นิดก็อาจจะไม่ได้สัมภาษณ์กันนะคะวันนี้เนื่องจากว่าลูกค้าเยอะจริงๆค่ะนี่นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะนี่1พูอันนี้4ขีดหมดไป 1,200 บาทเบาๆสบายตัวมากเลยค่ะคือเมื่อกี้ได้ชิมไปแล้วส่วนอันนี้เราจะมากินเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้สั่งพี่นิดไปเป็นแบบว่ากรอบๆนุ่มๆ ได้มาพูนี้นะคะที่นี่มีหลายอย่างนะคะคือเราสามารถเลือกสั่งได้ว่าเราต้องการแบบกรอบปูหรือว่าเป็นนุ่มหรือนิ่มหรือแข็งๆหน่อยที่นี่ตามใจลูกค้ามากค่ะสามารถชิมก่อนได้นะคะก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยอันนี้เป็นหมอนทองนะคะนอกจากหมอนทองเนี่ยร้านพี่นิดยังมีทั้งชะนีก้านยาวด้วยนะคะแต่วันนี้อาจจะมีหมอนทองเยอะไปหน่อยส่วนก้านยาวเขาปอกกันอยู่ค่ะคือก้านยาวจะขายดีเป็นพิเศษนะคะนี่1พูมี3เม็ดนะคะใหญ่จริง
เห็นมากอ่ะอันนี้นะคะจะแหวกให้ดูนะคะมาชิมเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะกรอบนุ่มค่ะคือแบบตัวด้านนอกนะคะจะกรอบด้านในจะนุ่มแล้วก็ทุเรียนที่อร่อยจะต้องเป็นเม็ดสีเข้มๆนิดนึงหอมด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาทานร้านน้องนิดนะคะระยองสามารถมาทานได้ที่ตลาดอตก.ค่ะร้านนะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยค่ะสามารถมาได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยค่ะใครอยากกินทุเรียนอร่อยๆแบบนี้นะคะกิโลละ 3,000 บาทมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝนกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราที่ Foodie Thailand ด้วยนะคะทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะกด Subscribe YouTube Foodie Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ